ช่วงนี้มาดูกรณีที่เจ้าหน้าที่กองปราบบุกเข้าไปจับกุมดารานักแสดงบูมจิรัชพิสิทธิ์นะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวต่างชาติว่าถูกหลอกให้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีบิตคอยรวมเป็นเงินเนี่ยกว่า100ล้านบาทนะคะล่าสุดศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวกับบูมจิรัชพิสิทธิ์ด้วยวงเงินประกันตัว2ล้านบาทค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองปราบได้คุมตัวนายจิรัชพิสิทธิ์หรือบูมจานวิจิตรอายุ27ปีเป็นดารานักแสดงตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันฟอกเงินร่วมกับนายปริญญาและนางสาวสุพิชชาจานวิจิตรพี่ชายและพี่สาวหลอกให้นักลงทุนชาวต่างชาตินะคะมาร่วมลงทุนในบิตคอยสร้างความเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทหลังจากที่ในบูมถูกจับกุมได้เมื่อวันที่9สิงหาคมที่บริเวณชั้น2ของห้างเมเจอร์รัชโยธินโดยเจ้าหน้าที่นั้นนำตัวมายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา12วันค่ะตั้งแต่วันที่10ถึง21สิงหาคมเนื่องจากต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกว่า10ปากรวมถึงรอเอกสารทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องรอผลการสอบประวัติลายนิ้วมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรอการตรวจพิสูจน์ของกลางรวมถึงอื่นๆโดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าบัญชีธนาคารเป็นชื่อของพี่ชายตนเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นด้วยโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงรวมถึงมูลค่าความเสียหายมันสูงมากเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะหลบหนีได้แต่ว่าญาติของนายบูมนะคะได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน2ล้านบาทพร้อมคำร้องประกอบการพิจารณาระบุว่าผู้ต้องหาก็คือนายบูมเนี่ยทำงานเป็นนักแสดงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีตอนถูกจับก็ถูกจับกุมขณะที่กำลังถ่ายแบบจึงขอความเมตตาจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหานั้นไม่มีส่วนร่วมในการเจรจากับผู้เสียหายให้มาลงทุนอีกทั้งการจับกุมผู้ต้องหาก็ไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกันอยู่ที่2ล้านบาทแต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะขณะที่พันตำรวจเอกชาคริสสวัสดีรองผู้บังคับการปราบปรามระบุว่าตัวของนางสาวสุพิชาจันวิจิตซึ่งเป็นพี่สาวของในบูมเบื้องต้นมีการประสานผ่านคนกลางเพื่อขอมอบตัวแต่ยังไม่ได้มีการระบุวันเวลาและสถานที่ในการมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตัวของนางสาวสุพิชาตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าหลบหนีออกนอกประเทศจากการสืบสวนมีข้อมูลที่พอจะคาดได้ว่าสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 5-6 คนส่วนตัวของนายประสิทธิ์ศรีสุวรรณบุคคลที่มีชื่อเสียงในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้ามาพบกับรองผู้บังคับการปราบปรามเพื่อชี้แจงโดยนายประสิทธิ์เนี่ยอ้างว่าตนเป็นอีก1คนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้เช่นเดียวกันค่ะ